้ยเฮ้ยเพื่อนรักนายเห็นหิ่งห้อยบ้างหรือเปล่าเนี่ยหิ่งห้อยเหรอฉันเห็นแวบๆนะเฮ้ยนั่นไงหิ่งห้อยอ่ะใช่ป่ะเฮ้ยใช่นายยืนนิ่งๆนะเดี๋ยวมันหนีไปนะเฮ้ยเพื่อนกลับมาก่อนดินายทำให้หิ่งห้อยตกใจแล้วนะสิ่งที่ทำให้เพื่อนฉันหวาดกลัวได้ขนาดนั้นมันคงไม่ใช่หิ่งห้อยพวกนายว่าไหมโอ้ยนั่นก็เป็นแค่แสงแวบๆเฮ้ยฉันว่ามันไม่ใช่แค่แสงแวบๆหรอกฉันขอกอดูรายละเอียดอีกนิดนึงนั่นไงนั่นไงมันใกล้เข้ามาแล้วนั่นมันอะไรนะเหมือนจะมีเงาอะไรแวบๆนี่หย่อยทำอะไรอ่ะขอดูบ้างดิฉันว่าฉันถ่ายติดภาพกระสือน่ะนี่ไงนั่นทำไมมันน่าบันเทิงเลยมีเดอรี่นี่เธอเป็นใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะและเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งตัวนี้นะจะได้ดูคลิปเป็นคนแรกๆเลยกด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 เลยขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะใครอยากส่งแฟนอาร์ตสามารถส่งมาได้ในลิงก์แฟนเพจ Facebook ด้านล่างใต้คลิปเลยขอบคุณนะน่ารักมากเลยเฮ้ยนี่มันมิโดริเธอเป็นไม่จริงไม่ฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ตัวประหลาดแบบนั้นเจ้านายใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนมิโดริเป็นอะไรไม่มิโดริเธอเป็นเอ้ยไปไหนแล้วนะหรือว่าเมื่อกี้นี้ฉันจะตาฝาดหรือว่ามิโดริจะเป็นผีเอ้ยไม่ใช่หรอกมั้งเอ้ยตื่นทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยแล้วฉันจะทำยังไงดีนี่ฉันเป็นผีเหรอฉันสับสนไปหมดแล้วอ่ะเหมียวเจ้านายใจเย็นๆก่อนนะฉันจะทำยังไงฉันคงไม่มีหน้ากลับไปที่บ้านอีกแล้วไม่ได้นะเจ้านายอย่างน้อยก็ต้องเคลียร์ชีวิตคู่ต้องเคลียร์นะมีปัญหาก็ต้องบอกกันสิแล้วนี่เจ้านายจะทำอะไรน่ะฉันตัดสินใจแล้วล่ะเหมียวฉันคงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วอะไรนะแล้วนี่เจ้านายมิโดริกลับมาแล้วเหรอฉันกลับมาแล้วล่ะนายเข้าห้องน้ำอยู่เหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมรีบออกไปหาเจ้านายคิดจะทำอะไรนะฉันตัดสินใจแล้วเหมียวฉันอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเขาเห็นสภาพฉันตอนที่ฉันถอดหัวล่ะ เจ้านายยังไม่รู้เลยว่าเจ้านายเป็นอะไรนั่นนะมิโดรินี่คุณจะทำอะไรอ่ะแล้วนี่คุณจะเก็บของไปไหนเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรก็บอกผมได้นะแล้วอย่าทำหน้าแบบนี้ดิอย่างเงี้ยแบบนี้มีอะไรก็ค่อยๆพูดกันได้คุณร้องไห้ทำไมอ่ะขอโทษนะฉันอยากจะขอร้องนายช่วยเลิกกับฉันทีนะฉันไม่อยากอยู่กับนายแล้วอย่าตามหาฉันนะถ้ารักฉันอย่าตามหาฉันมิโดริอะไรเนี่ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยอะไรนะมิโดริเก็บข้าวของออกจากบ้านนายไปแล้วเหรอก็ใช่อะดิฉันงงไปหมดแล้วอะเมื่อวันก่อนยังดีๆกันอยู่เลยอยู่ดีๆก็หายตัวไปกลับมาอีกทีก็เก็บของแล้วก็บอกเลิกฉันเฉยเลยเนี่ยฉันจะทำยังไงดีอะบ้าชะมัดเฮ้ยก็เป็นเรื่องนั้นแน่ๆเลยอ่ะเรื่องนั้นเรื่องไหนอ่ะนี่นายไปทำเรื่องอะไรไว้อีกอ่ะฮะก็ไม่เชิงอ่ะนะฉันว่าเราไปหาที่นั่งแล้วก็ค่อยๆ คุยกันก่อนไหมล่ะบางทีปัญหาเหล่านี้ฉันอาจจะช่วยนายแก้ไขได้ก็ได้อ่ะนะอย่าพึ่งท้อใจไปเลยนะเพื่อนนะมานี่มาเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงน้ำเองแล้วก็เลี้ยงขนมด้วยละกันเลี้ยงข้าวผัดกะเพราไข่ดาวด้วยเอาไหมนายหิวเปล่าอ่ะ
หรือว่าจะกินพิซซ่าไหมรีบพูดมาเถอะย้อยมันเกิดอะไรขึ้นอะแล้วนายรู้เรื่องอะไรบ้างทำไมมิโดริถึงคิดว่าตัวเองเป็นผีล่ะทำไมเฮ้ยคงเป็นเพราะคลิปนั้นนั่นแหละแต่ว่านายไม่ต้องกลัวนะบางทีอาจจะไม่ใช่มิโดริก็ได้อะแล้วฉันก็ยังไม่มั่นใจเลยถ้ามิโดริคิดว่าตัวเองเป็นผีฉันคิดว่าเราควรจะหาหมอผีมาทำพิธีกรรมอะไรก็ได้สักอย่างมิโดริจะได้สบายใจอ่ะนายพอจะรู้จักกับหมอผีบ้างไหมเฮ้ยหมอผีฉันไม่รู้จักหรอกฉันรู้จักแต่รายการคนอวดพับผีน่ะแต่ว่านายจะติดต่อกับทางช่องทางนั้นไหมล่ะก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะแล้วนายพอจะรู้ไหมว่าจะติดต่อทางไหนน่ะหรือว่าเป็นเจ้าอื่นก็ได้นะที่สามารถที่จะทำให้เราสบายใจกันได้อ่ะฉันรบกวนนายทีนะเฮ้ยจริงๆแล้วฉันก็พอรู้จักอยู่นะรู้สึกว่าจะชื่อปีเตอร์ปักกาอะไรสักอย่างนี่แหละทำไมเป็นชื่อฝรั่งแบบนั้นล่ะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไสยศาสตร์แล้วก็ด้านพับผีโดยตรงเลยนายสนใจหรือเปล่านายแน่ใจนะว่าปีเตอร์ปักเกอร์อะไรของนายจะช่วยเราได้น่ะแน่ใจสิปีเตอร์ปักเกอร์เป็นเพื่อนสมัยมัธยมของฉันแล้วก็ครอบครัวของเขาก็ศึกษาเรื่องนี้โอ้ชัดๆเลยเนี่ยน่าคล้ายๆแต่ก็ยังเลือนลางนะเฮ้ยนั่นไงคุณปีเตอร์ปาร์เกอร์มาทางนั้นแล้วอะรีบไปหาเขาดิไหนคนไหนคนนั้นไงคนนั้นน่ะขอโทษนะครับคุณปีเตอร์ปาร์เกอร์ใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปราบผีอาวุธของผมสามารถฟันผีได้อย่างฉับไวเลยนะครับถึงขนาดต้องฟันกันเลยเหรอครับก็ต้องฟันสิถ้าไม่ฟันผีจะตายได้ยังไงล่ะครับงั้นผมขอคิดดูก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยย้อยนายจะให้คุณปีเตอร์ปาร์เกอร์ไปฟันหัวแฟนฉันไม่ได้นะถ้าเกิดว่ามิโดริเป็นอันตรายจะทำยังไงอ่ะเรื่องนี้ฉันเห็นด้วยแล้วทำไมให้คุณปีเตอร์ปาร์เกอร์ไปทำแล้วจะทำยังไงนี่พวกนายฮัลโหลสวัสดีจ้าฉันได้ยินพวกนายพูดกันเรื่องปราบผีนะพอดีว่าฉันมาจากบริษัทปราบผีโซไซตี้ทางเราอะรับกำจัดผีนะถ้าพวกนายสนใจก็สามารถมาใช้บริการได้นี่จ๊ะช่วงนี้ลด 50% เพราะว่าพวกเราเพิ่งเปิดบริษัทน่ะแต่ว่าความชำนาญการของเราน่ะเยี่ยมยอดเลยนะบริษัทโซไซตี้ปราบผีอะไรไม่เคยได้ยินเลยนะแหมก็บอกแล้วไงว่าเพิ่งเปิดน่ะแต่ถ้าเกิดว่าพวกนายไม่อยากจะลองก็แล้วแต่นะแต่ถ้าสนใจสำนักงานของเราอยู่ใกล้แค่นี้เองจ้าเดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วงั้นผมขอเบอร์ติดต่อไว้ก่อนแล้วกันนะครับได้เลยเอา ID Line ฉันไปเลยนะถ้าเกิดว่าสนใจก็แวะไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะลดเพิ่มให้ทางเรามีรับประกันผลงานด้วยนะเอาไงดีอ่ะจะลองดูดีไหมก็น่าลองนะน่าจะได้ส่วนลดเยอะอยู่ดูเหมือนคนนั้นเขาชอบนายอ่ะเฮ้ยฉันว่าก็น่าลองนะฉันไม่สนแล้วว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบฉันฉันต้องการแค่ให้มิโดริหายก็พอแล้วนี่สินะบริษัทปราบผีโซไซตี้ชื่อก็ฟังดูแปลกๆแต่ว่าลองดูหน่อยแล้วกันสำนักงานทำไมใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยมีใครอยู่ไหมครับมันดูไม่เห็นเหมือนสำนักงานเลยอ่ะเหมือนจะเป็นบ้านคนมากกว่ามีใครอยู่ไหมครับบ้าชะมัดสงสัยเราจะโดนหลอกแล้วมั้งเนี่ยเงียบกริบขนาดนี้บ้าที่สุดอุ้ยตายแล้วเฮ้ยนั่นมันผู้จัดการเฮ้ยมาจริงๆได้หรือจ๊ะแสดงว่าเรื่องด่วนใช่ไหมต้องขอโทษด้วยนะพอดีว่าบริษัทของเราน่ะยังต่อเติมอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยน่ะก็เลยยังไม่ได้เปิดสำนักงานเพราะเราไม่คิดว่าเธอจะมาเร็วขนาดนี้นะโอเคเดี๋ยวฉันจะรับเรื่องของพวกเธอไว้แล้วก็จะส่ง
ส่งคนไปตรวจสอบที่บ้านบ้านไหนได้ที่อะไรนะเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้ทางไลน์นะครับเฮ้ยจะดีเหรอส่งข้อมูลมาทางไลน์ได้เลยนะจ๊ะแล้วฉันจะส่งตัวแทนไปหาถึงบ้านเลยล่ะนี่ก็ผ่านไปตั้งหลายวันแล้วมิโดริจะเป็นไงบ้างนะแล้วบริษัทปราบผีอะไรนั่นเฮ้ยหรือว่าจะมาแล้วน่ะสวัสดีครับคือนี่คุณมาหาใครเหรอครับสวัสดีค่ะเรามาจากบริษัทกำจัดผีโซซิตี้ค่ะใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะคะเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บ